สวัสดีครับกลับมาพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการพลิกบอลแบบไขว้หลังนะครับผมจะมีเทคนิคยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องวิวฟิปฟับ Channel ของผมด้วยนะครับซึ่งเทคนิคการรับบอลโดยไขว้หลังเนี่ยเราจะใช้ในสถานการณ์ที่เรากำลังหันหลังให้กับคู่ต่อสู้อยู่นะครับแล้วเมื่อลูกฟุตบอลมาเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะทำการจับลูกฟุตบอลในลักษณะแบบนี้นะครับคือจับลูกฟุตบอลเนี่ยบอลไปข้างหน้าเรานะครับผมแต่ในรูปแบบการไขว้หลังของเราเนี่ยเราจะไม่ได้แตะไปข้างหน้าเหมือนปกตินะครับเราจะทำการไขว้หลังนะครับผมแล้วก็เล่นต่อไปได้เลยนะครับรูปแบบการฝึกเนี่ยก็ง่ายแสนง่ายเลยนะครับเราเนี่ยก็ทำการฝึกกับกำแพงก่อนนะครับผมแปรบอลกับกำแพงนะครับปกติเนี่ยเราแปรบอลกับกำแพงเนี่ยตอนที่เราจับบอลเนี่ยเราก็จะจับในลักษณะแบบนี้นะครับเราเนี่ยจะตั้งในลักษณะ45องศานะครับผมไปถึง90องศาเลยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะครับนี่ครับก็คือจะเป็นลักษณะที่เมื่อลูกบอลมาเนี่ยเราแตะเนี่ยบอลเนี่ยมันก็จะอยู่ข้างหน้าเรานะครับผมแต่ในลักษณะที่เราจะจับบอลแบบไขว้บอลเนี่ยเราจะไม่ได้ทำการตั้งเท้านะครับผมเป็นในลักษณะ90องศาแบบนี้นะครับผมแต่เราเนี่ยจะทำการบิดเท้านะครับผมเนี่ยครับสังเกตดูดีๆนะครับตอนที่บอลกำลังจะเข้ามานะครับเราจะทำการบิดเท้านะครับให้ไปในลักษณะ180องศาเข้าไปนี่นะครับแล้วจังหวะที่เราบิดมาเนี่ยเราต้องก้าวเท้าขึ้นเล็กน้อยนะครับผมซึ่งจุดนี้นะครับเราต้องฝึกนะครับเพราะว่าเท้าหลักเราเนี่ยเท้าที่ไม่ได้แตะบอลของเราเนี่ยจะต้องก้าวขึ้นมานะครับผมนี่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับก้าวขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วเราก็แตะนะครับผมลักษณะเนี่ยบอลเนี่ยมันก็จะเคลื่อนพอดีเลยนะครับเพราะถ้าสมมติว่าเท้าเราเนี่ยไม่ได้ก้าวขึ้นมาเนี่ยเท้าเรายืนอยู่เฉยๆแน่นอนครับเนี่ยมันก็จะติดเท้าหลักเราในลักษณะแบบนี้นะครับผมถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยรูปแบบนี้มันจะเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับเมื่อบอลมาเนี่ยเราก้าวขึ้นมาเราจะแตะเนี่ยเล่นได้เป็นธรรมชาติเลยนะครับผมคู่เนี่ยเขาจะไม่ทันระวังเรานะครับเพราะว่าโดยปกติของคู่ต่อสู้เนี่ยที่เขาเนี่ยจะทำการแย่งบอลเราแน่นอนเขาจะคิดเนี่ยคือเมื่อเราจับบอลได้แล้วเนี่ยเราจะไปทางไหนนะครับเมื่อตอนที่บอลเนี่ยวิ่งมาหาเราแน่นอนครับเราก็ต้องจับและแตะไปนะครับซึ่งสิ่งที่เขาทำได้เนี่ยเขาก็จะต้องการเขาต้องดูนะครับเมื่อบอลเนี่ยออกจากตัวเราแล้วเนี่ยถ้าเราแตะยาวไปแน่นอนครับเขาก็จะเข้าไปในแย่งบอลเราได้นะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยทำการแตะในรูปแบบนี้แน่นอนครับผู้ต่อสู้เนี่ยเขาจะนึกไม่ถึงเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะเล่นรูปแบบนี้นะครับและเราเนี่ยก็จะสามารถเลี้ยงหลบเขาได้อย่างง่ายดายเลยนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับแล้วเมื่อเราสามารถแตะลูกฟุตบอลไขว้หลังในแบบปกติได้แล้วนะครับคราวนี้นะครับเราจะเพิ่มนะครับการหลอกขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะครับผมเป็นการแตะไขว้หลังแล้วเนี่ยแล้วก็เราก็จะทำการแตะอีกเท้านึงนะครับผมนี่ครับในลักษณะแบบนี้นะครับบอลมานะครับแตะนะครับแล้วก็ไปแบบนึงครับเป็นการหลอกเพิ่มอีกชั้นนึงนะครับซึ่งลักษณะนี้มันก็จะคล้ายๆกับลักษณะการแตะไขว้ในแบบแรกนะครับเพียงแต่ว่าในจังหวะที่เราจะแตะจังหวะแรกเนี่ยเท้านี้เนี่ยรอจังหวะที่ลูกฟุตบอลเนี่ยวิ่งเข้ามานะครับวิ่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยเท้าที่ไม่ได้โดนบอลเราเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องก้าวขึ้นมาข้างหน้านะครับผมเราแตะจังหวะแรกเนี่ยมาจังหวะ2เนี่ยเราบิดได้เลยนะครับบิดมาปุ๊บเนี่ยบอลเนี่ยมันก็จะหมุนเราก็จะสามารถเปลี่ยนทิศทางไปได้แบบอัตโนมัติเลยนะครับเราปุ๊บแล้วก็ไปแบบนี้นะครับเท้าที่ไม่โดนบอลเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องก้าวขึ้นมาลูกฟุตบอลเนี่ยมันจะอยู่พอดีกับเท้าเราแล้วนะครับผมแล้วเราก็สามารถแตะไปเล่นได้อย่างสวยงามเลยนะครับบอลมานะครับปุ๊บแตะไปนะครับถ้าสมมติว่าเราเนี่ยจะล็อกเลยแน่นอนครับเราก็ก้าวขึ้นมาแล้วก็แตะได้เลยครับซึ่งรูปแบบนี้มันมาใช้ได้ในทุกตำแหน่งพื้นที่เลยนะครับไม่ว่าเราเนี่ยจะอยู่ตรงไหนของสนามนะครับไม่ว่าเราจะอยู่กลางสนามเนี่ยเราก็สามารถใช้ลูกนี้ในการหนีคู่ต่อสู้ได้นะครับผมหรือว่าเราเนี่ยจะอยู่หน้าประตูนะครับเราก็สามารถใช้เทคนิคนี้เนี่ยในการล็อกคู่ต่อสู้ได้นะครับผมถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยการก้าวเท้าขึ้นมาของเราเนี่ยมันจะเป็นอัตโนมัติเลยนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องนึกก่อนนะครับว่าจะก้าวเท้านะถ้าเราจะเล่นท่านี้เมื่อไหร่เนี่ยเราจะรู้ไปอัตโนมัติเลยนะครับว่าเท้าเราเนี่ยต้องก้าวขึ้นมานะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้ววันนี้ผมวิวฟิปฟับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ